ช่ครับเอาดูคอยดูว่าสองฝ่ามือผมจะช่วยได้ไหมปิดรูจมูกผมหมดเลยเอาฟังจะให้ผมช่วยได้ก่อนว่ามาผมเอาตรงนี้ก่อนครับตรงจมูกก่อนครับจมูกนะโปรดสังเกตครับไม่มีคาถาอาคมครับมีแต่สองมือเปล่าโทษครับโทษครับปึ๊บเจ็บแม่นิดเดียวเจ็บนี่ก็ได้มาเขาเรียกรีแอคชั่นรีแอคชั่นนั่นแหละก็เรียกว่ารีแอคชั่นฉันเห็นมันจะโล่งรูหูรูตารูจมูกแล้วก็รูคอโดยธรรมชาติเองนะงั้นพอเวลามันตันจมูกปุ๊บมันจะหูอื้อด้วยส่วนมากถ้าหูโปร่งตาสว่าง จมูกก็ต้องโปร่งน้ำลายต้องเยอะด้วยพอไอมากๆแล้วผมจะหอบไงนะ ลมมันก็จะแบบเหมือนมันอักเสบมันระคายเคืองเลยครับเออแต่ว่าเดิมใช่ไหมครับที่ว่าเป็นหอบอยู่ครับเดิมใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ภาวะหอบมีไหมครับเดี๋ยวนี้ภาวะซึ่งจะต้องรู้ตัวเองเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นเริ่มแล้วได้พบตัวนั้นมาไหม มาครับอยู่นี่ไปตัวนี้มันจะประจำตัวนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเอาไว้นาทีสุดท้ายใช่ไม่ไหวแล้วพ่นจุดเลย รู้ไหมในนั้นคืออะไรตรงนั้นสเตอรอยด์ตัวนี้ใส่มากๆเป็นโทษครั้งหลังนี้ผมเป็นบ่อยใช่นะแต่คือหยุดหายใจไป2ครั้งตายไปแล้ว2ครั้งเลยแล้วกลับมาขณะที่ขับรถหรือว่าอยู่บ้านหรือว่าอยู่ทำอะไรอยู่บ้านครับดีเป็นอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านนึกถึงภาพเหตุการณ์ตรงนั้นได้ไหมก็ได้ครับจำได้สลิดเลยแต่ก็ไม่ได้กลัววิตกอะไรแต่ส่วนกุศลอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะเราก็โอ้โหสิกรรมให้ทั้งหมดว่าวันนี้ถ้าจะตายก็ให้ตายไปฟังคำว่าอโหสิกรรมครับมันแปลว่าอะไรคำตรงๆให้อภัยเราอภัยให้เขาเราแค่เขาถามว่าเรามีอะไรจะอภัยให้เขาคือถ้าหรือให้เขาอภัยให้เราคิดดีๆคือความหมายก็คือสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เราทำกับเขาไว้เป็นว่าคำอภัยคำเดียวเราให้เขาหรือให้เขาอภัยให้เราเอาให้ในเรื่องสักกันเราให้เขาครับเราให้เขาแปลว่าเรามีดีกว่าเขาก็มีเป็นผู้ให้แปลว่าเป็นผู้ให้ก็แปลว่ามีดีกว่าครับเข้าใจความหมายภาษาให้ได้กับลุงหมอให้เข้าใจให้ได้เราอภัยให้กับเขาแปลว่าเรามีดีกว่าเขาเพราะเรามีจิตเมตตาความหมายมันเป็นยังไงคือเราต้องมีดีกว่าเขาโดยยืนให้เขาให้เขาได้แม้ทั้งอภัยเราต้องมีดีกว่าเขาจึงอภัยนี่ภาษาตีให้แตกผมเป็นคนที่เจนจัดภาษาใช่ว่าเจนจัดด้วยนะเนี่ยก็แค่นี้ฮะที่มันจะติดกันร่างกายตอนนั้นก็หยุดหายใจไปเลยล้มลงไปนอนมืดไปแล้วตายไปแล้วแล้วฟื้นมาจากนั่นนะครับตอนที่ผมลืมตามา
ผมก็บอกตัวเองว่าโอ้ทำไมไม่ตายยังจะต้องลืมตามาชดใช้กรรมต่ออีกหรืออ๋อต้องมาชดใช้กรรมอีกเมื่อกี้เป็นแค่การทดสอบหรือไงอะไรเงี้ยเป็นผมไปเลยไม่รู้อยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมายังต้องใช้กรรมอยู่ครับแต่ถ้าคิดงานที่ดีก็คือยังมีโอกาสที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเอาเป็นว่า คำว่ามาใช้กรรมต่อไปรู้จักหนองไม่ต้องใช้แล้วนะกรรมโอเคไหมถ้ารู้ว่ากรรมไม่ดีกรรมชั่วร้ายเอามาให้ลุงหอกได้จะขอรับเป็นลุงเดียวใช่ไหมคำสอนเดิมๆบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันทดแทนกันไม่ได้ทำบุญหนีกรรมน่ะพอได้ก็เลยมีคนเอาบุญมาหลอกมาล่อมาขายบุญทำบุญเยอะมันจะได้หนีกรรมมันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าของคำว่ากรรมกับคำว่ากรรมเนี่ยกับอวิชชาคือคำเดียวกันไม่เกิดไม่มีอวิชชา เกิดปุ๊บอวิชชาครอบเลยพอครอบปุ๊บนั่นคือตัวกรรมมันมาตั้งแต่ตรงนั้นแหละทำบุญหนีกรรมก็ไม่ได้ ก็เป็นคำชวนเชื่อมาตลอดกี่พันปีมาแล้ว โอเคไหมเพราะฉะนั้นนาทีเนี้ยบุญกับกรรมมันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้แหละถามว่าจมูกของคุณที่มันติดกันเมื่อกี้เนี่ยถามว่าคุณมีบุญมากหรือกรรมมากที่มันเป็นถ้าคิดตรงๆผมว่าผมมีกรรมมากเอาล่ะทีนี้หายยังดียังก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแปลว่านั่งอยู่นี่เป็นตัวที่ถ่ายกรรมคุณเขาญาติสั่งน้ำมูกได้ไหมครับได้สบายมากโทษครับนี่เนี่ยกระดาษดีมากแต่เต็มๆเลยเต็มแรงนี่กระโถนไม่น่าจะเต็มมากก็เลยเพราะมันตันค่อยกระแทกแรงแล้วคือมาเป็นค่อนข้างเยอะเนี่ยมันไหลนะครับออกจากภายในครับใช่ เป็นเยอะ แล้วก็ต้องหายใจทางปากตลอดถามว่าโรคไหมเดี๋ยวนี้หายใจจมูกได้ยังพอได้หรือยังได้ครับประมาณ 40% จากเดิมไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ได้20%แล้ว20 หรือ 40 40ครับประมาณ40เป็นไหมใครเป็นคนถ่ายกรรมให้ไปแล้วนั่งพูดอยู่นี่แหละไม่ต้องไปที่ไหนคำว่ากรรมเนี่ยพอแล้วหมดเวลาพูดคำว่ากรรมโอเคไหมถ้าอยากจะหมดกรรมหายกรรมก็มาเทมาทิ้งที่ลุงออกรับแต่พูดเดียวครับหนึ่งเดียวเนี่ยผมไม่พอมือผมไม่ได้เป็ด 8,000 ล้านคนจริงไม่ได้คุยนะท้าด้วยเอามาที่นี่เยอะๆมันจะไปถ่ายที่อื่นโอเคไหมเออที่นี่คือสอนใบใหญ่ให้เอาจริงๆถ้าพูดเรื่องกรรมก็มาจะเป็นกระทรวงใบใหญ่ให้ดีไหมก็ได้บุญดีครับหมายถึงลูกหอกได้บุญก็ไม่รู้ผมว่าผมเกินบุญแล้วไปแล้วเอาจริงๆผมไม่ทำบุญทำทานผมเกินหรือเกินนานแล้วด้วยใครยังคิดว่ายังต้องทำอยู่กระทำกับแฟนใช่ไหมตู้นอกก็มีไม่ไกลถ่ายกรรมครับถ้ายังมีอยู่ก็ใส่เข้าไปก็แต่ละคนก็มีความเชื่อว่าการที่ได้สร้างความดีการบุญก็จะทำให้ตัวเองได้อยู่ได้พบภูมิที่สูงขึ้นนั่นถูกต้องที่สุดเพราะเขากลัวตกนรกนรกไม่มีแน่นอน ถ้ามีลูกงอจะกระโดดก่อนบอกสิสวรรค์ก็ไม่มีถ้ามีจะไปเยี่ยมใส่ให้หมดนี่ภาษาลูกงอนะวันนี้ทำไมคำสอนจึงมีนรกสวรรค์นั่นเป็นบุคลาธิฐานนะไปนู่นเลยยุคสมัยนั้นยุคเจ้าชายฐานะบุคคลยิ่งใหญ่ยิ่งยงนั้นเป็นตัวกำลังกาเมื่อวันเป็นพระเจ้าปุ๊บมาอยู่ท่ามกลางของความเชื่อที่บาปบุญที่นรกสวรรค์ใช่ไหมถ้าไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์เอากำกับไว้นะถูกเยียบนะกาขาวอยู่ในกาดำถูกดำจริงหมดนะมันเป็นความเฉลียวฉลาดนะวันหนึ่งเวลา 2,000 ปีแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วมันล่วงเลยมา 2,000 กว่าปีแล้วเปลี่ยนความคิดปรับใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงโอเคไหมนั่นมันเป็นความเชื่อมาตลอดปรับเปลี่ยนความเชื่อหาความจริงโอเคไหมความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่ความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อ
นี่ภาษาลุงออกแน่มั้ยคิดได้ป่ะกำลังคิดคำว่าความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อตอนนี้กำลังหาความจริงความจริงจมูกมันตันใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ลงยังนั่นแหละคือความจริงหรือจะให้ใครมาเถียงนี่ไม่ใช่นรกไม่ใช่สวรรค์ความจริงเดี๋ยวนี้สัมผัสด้วยเดี๋ยวนี้โอเคไหมเก็ตนะเก็ตก็ไปใช้แล้วมันจะจีรังยั่งยืนจะถาวรใช่ไหมแปลว่าเจอความจริงของจริงแล้วลุงงอเนี่ยเกิดมาเพื่อจะมาชี้เนี่ยชี้นำจากความเชื่อเป็นความจริงจากไม่เชื่อก็ให้เจอความจริงคนไม่เชื่อก็มาสิเดี๋ยวเจอความจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความเชื่อไม่เชื่อนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วความจริงมาว่ากันเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับเมื่อกี้คุณแม่ก็ได้ในระดับแล้วทีนี้คุณลูกก็มารู้เองอย่างนี้มันคนละวัยระหว่างท่าน80ร้อยเท่ากับเท่าไหร่ผม49แม่เขาเป็นห่วงเขากลัวเขาล้มใช่ไหมครับนั่นคือแม่ความรู้สึกแม่ท่านก็ได้รับไปแล้ว หนึ่งความรู้สึกเราเราก็ได้รับแล้วเห็นไหมครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยวัยไหนก็ได้เห็นไหมครับ ชัดเจนไหมฮะจบข่าวไหมแจ้งไหมแจ้งจนแบบเข้าใจชัดไหมที่ว่าก็ไม่ถึงกับทั้งหมดครับแต่ก็เข้าใจในระดับนึงเอาเรื่องจมูกเรื่องเดียวก็โตมั้ยเห็นไหมครับอย่าไปเรื่องอื่นเลยเด้อมันมีทั้งจมูกมีทั้งหูมีทั้งตา มีทั้งปากมีทั้งกายสัมผัสอายตนะ5นั่นเองเห็นไหมครับใช่ชัดไหมครับอย่ามาถามว่าลุงบวชมากี่ปี ผมไม่ต้องบวชหรอกจิ๊บทำไมต้องไปเริ่มต้นที่การบวชใช่ป่ะศึกษาในเพศคารวะก็ได้ทำไมต้องไปเริ่มต้นจากคำว่าบวช นี่คือคำถามง่ายๆ ใช่ไหมครับอ้าวกลับไปถามนักบวชทีเนี่ยรู้สิ่งนี้กี่คนกี่รูปกี่ลมใช่ไหมครับถ้าบวชแล้วมันได้จริงบวชก็ต้องฝึกปฏิบัติต่อไม่ใช่บวชได้จริงที่ไหนโลก ใช่ป่ะไม่บวชปฏิบัติได้ไหมทำได้ไหมต้องคิดมาทางด้านนี้จ้ะเราคิดทางสายเดียวไม่คิดกลับคิดได้ช่องทางเดียวผมคิดได้4-5ช่องทางเวลาผมคิดซ้ายขวาหน้าหลังล่างบน6ช่องทางทั้งแนวตั้งแนวราบความคิดผมจะออกก็ต้องทุกทิศทางโอเคไหมก็คือปัญญานะว่าทำไมมีพอได้ไหมจมูกก็ดีขึ้นครับเออเกิน50หรือยังยังยังอยู่ในเกณฑ์40อยู่เนาะพยายามรักษาเนี่ยลองเช็คดูวันนี้พรุ่งนี้นอนหลับสบายพยายามให้ความสำคัญเพราะว่ามาถึงนาทีนี้มันเจอมือตรงนี้แต่ก่อนมันไม่เคยเจอโอเคไหมผมเห็นใน YouTube ดูจาก YouTube ก็หาที่อยู่ใน YouTube ไม่ค่อยระบุที่อยู่ครับผมไม่ค่อยเปิดเผยที่อยู่สักทีเปิดเผยที่อยู่แล้วก็โอ้โหคนมันจะหนาแน่นมากใช่จะให้ผมอยู่ยังไงให้ผมพี่สาวก็เลยเขาก็เลยดูบ้างแต่ว่าไซม้าผมก็มาไซม้าแล้วเมื่อกี้ผมเลี้ยวเข้าไปในรูไซม้าดูนะครับก็จอดรถก่อนดีกว่าถามวินมอไซค์แล้วก็เผอิญเจอน้องวินคนหนึ่งเขาบอกอ๋อลุงหงอกเหรออยู่นู้นเลยไซม้าไซ7พี่ไปเลยเขาแปลว่าชื่อลุงหงอกไม่ธรรมดาเขารู้เลยเขาบอกลุงหงอกแล้วเขาเลยบอกผมก็เลยอีน้อยถ้าหมาพูดได้เนี่ยเจอหมาหนังหนาลุงหงอกอยู่ไหนหมาน้อยกลับรถต่อเดี๋ยวหมาก็บอกเมื่อกี้ผมเลยไปแล้วครับข้ามสะพานไปแล้วจะตีโค้งตรงนั้นแล้วเจอป้าที่ขายของอยู่ตรงหัวมุมนะถามบ้านลุงออกอยู่ไหนครับป้าพอรู้ไหมอ๋อเราต้องตีสะพานฝั่งนี้แหละก็เลยรถไปจอดไว้ตรงนู้นลุงออกเป็นที่รู้จักกันเยอะเลยตอนนี้รู้เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่นี่แต่ประเทศอีกตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคไหมผมดู YouTube วันที่คนที่เป็นศิลปินนี่เขามาเรื่องหูอ่ะดูตอนนั้นอ่ะเขาตรงกับแม่เขาหูเขาเริ่มไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่
ร่างกายไม่ดีแล้วหูมาไม่ดีก็เลยซีเรียสคอยดูเขาจะนอนหลับสบายเพราะผมช่วยเรื่องสมองสมองคือประสาทนะช่วงนี้ก็นอนในห้องผมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสั่งให้เขาทำห้องให้แม่ใหม่ครับเดี๋ยวให้คนไปนอนอยู่กับเขาเป็นเพื่อนคอยสังเกตครับเพราะผมจับ อยู่ที่หัวหมดอยู่ที่ประสาทสมองบอกไม่ทราบแล้วนะครับจะดีวันดีคือเชื่อว่าแกจะดีขึ้นครับก็ใช่สิเป็นใหญ่ๆตรงนี้เห็นอยู่แล้วทิ้งแล้วไม่ท้ากันเห็นไหมเดินมาสามขากับสองขาบอกแต่ที่แต่เขาไม่เคยป่วยครับครั้งแรกในชีวิตเขาเลย81ปีเขาเพิ่งป่วยเขาเลยเครียดใช่คนไม่เคยเป็นอะไรเอาเอาเราจะได้จบโทษครับหมอจะเบาสิ่งนี้ต่อไปนี้เบาหัวโอ้ยเจ็บโทษครับครับมันจะไปถึงจุดที่มันส่งพลังงานมันจะเบาใช่ไหมครับเห็นไหมไอ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้ที่ว่านี่ต่อไปไม่แพ้แล้วครับเจอสองมือลุงหงอกแล้วคนละเรื่องเลยครับตรวจสังเกตเราเองความรู้สึกเป็นของเราร่างกายเป็นของเราอย่าให้ใครมาทดเอาความสุขของเขามาใส่เราและเราก็ไม่สามารถเอาความสุขของเราใส่ผู้อื่นเขาได้นะครับนั้นความสุขมันเป็นของเราโดยแท้เป็นเรื่องราวของประสาทโดยตรงซึ่งประสาททั้ง5เนี่ยผิวพันธุ์ผิวสัมผัสเองนะหูก็พูดอยู่นี่โทษครับอึ๊บดูมันจะโล่งกว่าเดิมเอาละผมช่วยปอดอ่อนตัวตามครับโทษครับปึ๊บถามว่าปอดนะโล่งกว่าเดิมไม่ชงน่าจะเป็นชิดที่ได้ยังไงโอเคไหมสบายตัวขึ้นไหมครับหายใจดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้จาก การคุยกันก็ได้เยอะถ้าจับประเด็นได้ก็ได้เยอะครับความรู้สึกก็ได้สมองหายใจนี่คือได้จังนี่เพียงครั้งแรกเนาะครับต่อไปก็ถ้ายังมีก็ครั้งที่สองครับมันเรื้อรังมาอย่างน้อย15ปีเป็นตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็พอร่างกายแข็งแรงขึ้นก็เงียบไปนะแล้วเพิ่งมาเป็นอีกประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วว้าวกลับมาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วกลายเป็นเรื้อรัง เอาอยากเอายากดีนะก็ยังมีการตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังดีหน่อยผมก็พยายามศึกษาวิทยาศาสตร์ก็เป็นตัวแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วข้างเคียงมันมีใช่มีผมข้างเคียงก็ไม่พูดถึงหรอกเกี่ยวกับกระดูกไม่มีหมอคนไหนบอกตัวที่มันร้ายหรอกบอกตัวดีซะนะผมรู้ว่าถ้ามากๆมันจะทำให้ผมกระดูกพุนสเตอรอยแต่ว่าช่างมันนะครับผมไม่ซีเรียสอะไรมันอยู่กับมันตั้งนานแล้วมันทำให้เราเป็นอะไรก็ปล่อยง่ายๆคืออยากหายใจดีโอเคไหมอะไรครับอยากหายใจดีกว่าเดิมครับมันน่าจะโอเคตรงนี้ครับครับมันเป็นภาษาที่มันเด็ดขาดไม่ต้องแปลด้วยใช่ไหมไม่ต้องออมของไม่ต้องแปลเลยภาษาพ่อคุณไม่ต้องแปลอยากหายใจดีกว่าเดิมคนเราบางครั้งพูดตรงๆก็ไม่กล้าพูดเลยถามว่าดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย50%ครับโอเคแค่นี้50มันแล้วก็ใจรับแซบซะครับด้านนี้นะครับมีที่เดียวไรให้เซ็น
นะแล้วก็รับรองอ๋อครับเออรับแสบรับรอง นี่คือหลักการนี่มันเป็นการแพทย์ในอนาคตครับเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีส่วนของเขาคือแพทย์ปัจจุบันเห็นผลอนาคตยังไม่รู้หมูรู้จ่าที่แน่คือเรื่องรังโอเคไหมใช่พูดแล้วมันก็เป็นเบรฟเนาะผม74ปีแล้วมันจะไม่รู้โถนะแฟนผมก็เพิ่งเสียไปเออพี่เสียก่อนมาตามด้วยแฟนโอเคจบเนาะจ้ะเอาละฮะยินดีด้วยครับครับเริ่มหลุดไหมได้เลยนี่คือยารักษาร่างกายของตัวเราเองยายเดินให้สบายเดินแล้ววิ่งห้ามปิ้งนะยายนะ